พบกับอักษรออเลิร์นวันนี้ครูนีนมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .1 ครูว่านักเรียนป .1 ของครูเนี่ยถ้าเรียนจนถึงคลิปวิดีโอเรียนจนถึงคาเปนในวันนี้แสดงว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจเรื่องอักษรไทยเป็นอย่างดีแล้วในวันนี้ครูอยากให้เด็กๆมาลองฝึกอ่านคํากันให้มากขึ้นนะคะโดยสระตัวแรกที่ครูอยากจะยกมาให้นักเรียนลองฝึกอ่านก็คือสระ ตาค่ะลองมาดูคำจากภาพนี้ก่อนภาพนี้นักเรียนทราบไหมคือใครบุคคลท่านนี้คือคุณพ่อของคุณแม่ของเราซึ่งเขาเราจะเรียกเขาว่าคุณตาจากคำนี้นะคะคำว่าตานักเรียนทราบไหมว่าคำว่าตาเกิดจากการประสมกันร,ระหว่างสระกับแพนชนะใดแพนชนะคือตอ เต่าและสระก็คือสระอาต่อมานะคะภาพนี้ค่ะคือคุณอาคำว่าอาประสมด้วยแพนชนะตัวแรกคือออองส่วนสระชัดเจนมากคือสระอาต่อมานะคะภาพถัดมาเป็นสิ่งที่เราใช้ รับประทานหรือว่าดื่มเวลาที่เราไม่สบายนั่นคือยาและคำว่ายาเกิดจากการผรสมกันระหว่างแพนชนะคือยอยักษและสระก็คือสระ,อ,ะอีกสักภาพหนึ่งค่ะภาพนี้เป็นพื้นที่ที่เราใช้ปลูกข้าวเราเรียกว่านาและคำว่านาน,นะคะเกิดจากการผรสมกันของเพนชนะคือนอหนู และสระก็คือสระตัวเดิมเลยสระอาค่ะเมื่อได้ฝึกอ่านทั้ง4คําไปแล้วครูอยากให้เด็กๆลองอ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้อ่านพร้อมครูเลยค่ะคําแรกตาคําที่สองอาถัดมายาและคําสุดท้าย สังเกตชัดเจนมาคำทั้งหมดที่ครูให้เด็กๆได้ฝึกอ่านล้วนเป็นคำที่มีสระอาทั้งสิน้นทุกคำมีสระอาหมดดังนั้นเพื่อให้เราออกเสียงหรือว่าอ่านคำที่มีสระอาได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครูอยากให้เด็กลองฝึกอ่านเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครูจะยังคงใช้สระอาเหมือนเดิมแต่ว่าจะ เปลี่ยนยพญชนะอย่างเช่นคำแรกครูจะใช้เพญชนะตอเต่าซึ่งยพญชนะตอเต่ามีเสียงคือเสียงตอตออาอ่านว่าตายพญชนะตัวถัดไปนะคะสเสือมีเสียงสสอาส,สาถัดมานะคะอ่านพร้อมกันเลยมออา มาหออาหาอีกสักห้าข้อค่ะเพลงชาตถัดมานะคะอออ่างค่ะออาอานออานาขออาขา ยอายาและทออาทาฝึกอ่านคำทั้งหมดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโดยครั้งนี้จะไม่อ่านสะกดคำแล้วจะอ่านเป็นคำเลยเดี๋ยวครูอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะคำแรกตาสามา หาอานาขายาถาเยี่ยมมากค่ะครบเรียบร้อยทุกคำเมื่ออ่านเป็นคำได้แล้วครูว่าเรามาฝึก อ่านเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าโดยเนื้อเรื่องที่ครูนำมาให้เด็กๆอ่านเนี่ยนะคะครูจะอ่านให้ฟังก่อนทีละบรรทัดแล้วให้นักเรียนอ่านตามนะคะเรื่องมีอยู่ว่าตาสาอ่านตามนะคะอีกทีหนึ่งตาสาตาสามาหาอา ตาสามาหาอาที่นาตาสาดูขาอาขาอามี สีตาสาหายาดีมาทาขาอาอาทายาที่ขา จากเรื่องที่เราได้อ่านกันมีคำถามอยากจะถามเด็กๆไม่แน่ใจว่าเด็กๆจำเรื่องราวที่ครูได้อ่านให้ฟังได้ไหมคำถามครูมีอยู่ว่าจากเรื่องที่อ่านมามีตัวละครอยู่กี่คนคำตอบคือมีสองคนและสองคนนั้นก็คือตาสากับใครเอ่ยกับอามีสองคนคำถามต่อมาค่ะนักเรียนทราบไหมว่าตาสากับอาเนี่ย เขาอยู่ที่ไหนกันคำตอบอยู่ที่นาและอีกข้อหนึ่งค่ะผูจะถามว่า R เป็นสีที่ไหนคำตอบคือที่ขาอีกสักข้อหนึ่งดีกว่าครูว่าถามว่าเมื่อตาสาเนี่ยไปดูขาของ R อแล้วพบว่าขาของ R อเป็นสีใช่ไหมคะคำถามคือตาสาทำยังไงคำตอบ พอตาสาเห็นว่าที่ขาของอาเนี่ยมีสีก็เลยหายาดีมาทาให้จากเรื่องเนี่ยนะคะนักเรียนทราบไหมว่าสีนี่คืออะไรสีก็ถ้าเล่าให้ฟังง,ง่ายๆก็เหมือนเป็นตุ่มที่เกิดขึ้นบนร่างกายที่เกิดเวลาเราร่างกายเราอ่อนแอหรือว่าได้รับเชื้อโรคดังนั้นถ้าเด็กๆไม่อยากเป็นสีก็ต้องดูแลตนเองนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ให อยู่ในความสะอาดด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นสีนะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกๆคนช่วยครูเติมคำลงในช่องว่างเพื่อให้เกิดคำที่สมบูรณ์ค่ะเริ่มจากภาพที่1เป็นภาพตาถ้าครูจะเขียนคำว่าตาต้องเติมเพนชนะก็คือตอ่อเต่าส่วนภาพถัดมานะคะคือภาพ กาถ้าจะเขียนคำว่ากาต้องมีเพนชนะก็คือกอไก่แบบนี้ภาพที่3บ้างค่ะเป็นอวัยวะที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้ทำให้เราสามารถเดินได้นั่นคือขาคำว่าขาต้องมีเพนชนะคือขอไข่และภาพสุดท้ายค่ะเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ใช้ปิดด้านบนถ้วยหรือว่าโหลนั่นคือฝา ซึ่งคำว่าฝาต้องเติมเพนชนะก็คือฝอฝามาฝึกอ่านคำทั้ง4คํคำนี้นะคะคำนี้อาจว่าตาคำที่สองกาคำที่สามขาและคำสุดท้ายคำว่าฝา เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการอ่านคำที่มีสระอาในวันนี้เด็กๆมีความเข้าใจสามารถอ่านคำที่มีสระอาได้ระดับไหนลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าการอ่านสระอาของหนูเหมือนกับภาพที่1ภาพที่สองหรือภาพที่สามค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องจบคาบเรียนของการอ่านคำที่มีสระอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน